สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกมเกมอะไรครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเศรษฐี2หรือว่าเกมเศรษฐีเมตาเวิร์สนั่นเองนะครับหรือว่าเมตาเวิร์สนั่นเองนะครับผมก็จริงๆผมกำลังคิดว่าจะมาเล่นเจ้าเกมนี้หรือดีไหมหรือว่าอะไรยังไงนะครับตอนนี้เกมนะครับเปิดได้มา2วันแล้วนะครับก็เดี๋ยวนี้จะมานะครับในส่วนของพูดคุยกันนะครับว่าเจ้าเกมนี้มันน่าเล่นหรือว่ามีระบบอะไรต่างๆเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมขอเริ่มต้นที่ไอคอนนะครับไอคอนด้านซ้ายนะครับตรงข้างล่างโปรไฟล์นะครับขอเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนละกันนะครับด้านซ้ายอันแรกนะครับนี่เลยกดมาที่อันแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของเป็นเหมือนกิจกรรมวอลเลย์พาสนะครับเหมือนเป็นวอลเลย์พาสใน ROV Free Fire PUBG หรือว่าในส่วนของเกมอื่นๆเลยนะครับก็จะเป็นรายวันของรางวัลรายวันที่เราล็อกอินหรือว่าทำกิจกรรมเควสต่างๆนะครับได้มานั่นเองนะครับแล้วเราก็จะรับรางวัลไปเรื่อยๆนะครับระยะเวลาทั้งหมดนะครับน่าจะ40กว่าวันนะครับไม่แน่ใจนะแต่ว่าตอนนี้เวลาเหลืออีก41วันกับอีก10ชั่วโมงนะครับนี่เลยประมาณนี้เลยนะครับของรางวัลทั้งหมดก็จะประมาณนี้เนาะก็จะมีแบบสายฟรีนะครับก็คือสายทั่วไปนะครับแล้วก็พาสทั่วไปพาสพรีเมียมนะครับพรีเมียมนี่อาจจะต้องเติมนะครับเติมเงินแล้วเราก็จะได้รับในส่วนของด้านบนนะครับของด้านบนก็จะมีเพชรมีในส่วนของการ์ดตัวละครอะไรต่างๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคโอเคครับก็มาดูในส่วนของด้านซ้ายนะครับไอคอนที่2นะครับเป็นรูปถ้วยนะครับเป็นรูปถ้วยตรงนี้เนาะอันนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนในส่วนของให้เราเล่นนะครับเดี๋ยวผมลองกดเล่นไปให้ดูเนาะน่าจะเป็นในส่วนของการลงแรงอะไรต่างๆนะครับนี่เลยคิดว่านะน่าถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับก็น่าจะเป็นการลงแรงนะครับหรือจัดอันดับนั่นเองนะครับน่าจะนะครับประมาณนี้เลยนะครับไม่มีอะไรมาดูในส่วนของไอคอนที่3นะครับนี่เลยไอคอนที่3นะครับก็จะเป็นเขาจะบอกว่าโอกาสรับตัวละครระดับมหากาพย์นะครับจริงๆมันเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับผู้เล่นใหม่นะครับผู้เล่นใหม่ก็คือจะมีเควสให้เราทำนะครับอย่างเช่นผมกดไปอันที่1นะครับนี่นะครับเราเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาแบบนี้นะก็จะมีอันที่1ก็คือเช็คชื่อนะครับเช็คชื่อเราก็จะเช็คชื่อตามนี้เลยนะครับถ้าเราเช็คชื่อตามที่เขากำหนดเนาะก็จะได้รับของรางวัลนะครับก็จะมีเป็นขั้นไปนะครับก็จะมีทั้งหมด8ขั้น8ขั้นเนี่ยเวลาทั้งหมดที่เราต้องเช็คชื่อนะครับก็คือ14วันนั่นเองนะครับถึงจะได้รับของทั้งหมดถึง8ขั้นนั่นเองนะครับต่อมาจะเป็นการชนะนะครับชนะก็จะมีนะครับในส่วนของจำนวนครั้งที่เราชนะนะครับก็มี5ขั้นนะครับชนะทั้งหมดสะสมทั้งหมด40ครั้งนะครับก็จะได้ในส่วนของตัวซุ่มนะครับนี่เลยต่อมานะครับก็จะเป็นการเปิด channel นะครับเปิด channel คืออะไรนะครับก็จะเป็นในส่วนของ channel ก็คือระดับในการเล่นนั่นเองนะครับ channel ก็คืออันนี้นะครับเดี๋ยวผมกดเริ่มเกมไปนะครับนี่ชึบนี่เลยนะครับก็จะเป็นหน้านี้ channel นะครับก็จะเป็นเรียกได้ว่าเมืองอันนี้นั่นเองนะครับขอเรียกเป็น channel ที่1ก็คือ rookie นะครับ channel ที่2ก็คือ amateur นะครับ channel ที่3นะครับก็คือ pro 1 pro 2แล้วก็ expert 1นะครับแล้วก็ expert 2แล้วก็เป็น champion 1 champion 2 champion 3นะครับประมาณนี้คราวนี้ย้อนกลับไปที่ไอคอนด้านซ้ายเหมือนเดิมเนาะหน้าหลักนะครับก็คือตรงนี้เมื่อกี้นะครับผมขอเริ่มใหม่เมื่อกี้เลยนะครับเลื่อนลงมาก็คือเปิด channel เมื่อกี้นั่นเองที่ผมอธิบายไปนะครับก็ทั้งหมดก็จะมี6ขั้นนะครับก็เป็น channel expert 2นะครับก็จะได้ทองมาอีก 50,000 นะครับก็คือทั้งหมดนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเลื่อนมาเหมือนเดิมนะครับ
ต่อมาก็จะเป็นอัพเลเวลการ์ดตัวละครนะครับนี่เลยอัพเลเวลการ์ดตัวละครคืออะไรนะครับเราต้องไปสุ่มนะครับในส่วนของการ์ดให้ได้การ์ดตัวละครมานะครับแล้วเราก็จะทำการอัพวิธีการอัพก็คือง่ายๆครับคอนับเป็นจำนวนครั้งนั่นเองนะครับแล้วก็อัพการ์ดตัวละครของเรานะครับให้ถึง60ครั้งนะครับแล้วเราก็จะได้ในส่วนของใบซูมสีม่วงนี้ทั้งหมดนี้เลยนะครับก็จริงๆมันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะ1ขั้น1ใบ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 เองอะไม่ได้เยอะเลยนะครับผมก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่จริงๆเราเล่นไปเรื่อยๆเราต้องอัพการ์ดตัวละครอยู่แล้วนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของด้านล่างนะครับตะกร้ากับเจ้า6วัน6 D 00แล้วก็14ตรงนี้นะครับก็คืออันเดียวกันนั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นเสื้อผ้าเป็นรูปเสื้อเนาะก็แต่งตัวครับไม่มีอะไรเราสามารถใส่เสื้อเปลี่ยนรองเท้าอะไรได้นะครับประมาณนี้เลยแล้วก็อันถัดมานะครับก็จะเป็นเหมือนรูปใบอะไรสักอย่างตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าเป็นการ์ดนั่นเองนะครับขอเรียกการ์ดตัวละครนะครับผมขอเรียกอย่างนี้ละกันนะครับเพื่อที่จะให้ไม่งงนะครับเป็นการ์ดตัวละครเนาะจะมีรูปตะกร้ารูปเสื้อแล้วก็อันที่3เป็นการ์ดตัวละครนะครับการ์ดตัวละครนะครับก็จะมีนี่เลยนะครับตามนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยก็แต่ละตัวละครก็มีแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็สกิลก็จะแตกต่างกันไปเนาะก็จะแบ่งด้วยกันทั้งหมดเดี๋ยวผมพูดในส่วนของไอคอนถัดไปละกันนะครับอันนี้ก็จะให้เราเลือกการ์ดตัวละครมาใส่ในแต่ละแมตช์ที่เราจะเล่นนั่นเองนะครับก็จะเลือกได้ตามระดับสีระดับขั้นนะครับระดับไอเมืองที่เราเล่นนะครับก็คือรุกกี้นะครับแล้วก็เมเจอร์ก็คือเมืองที่เราจะเลือกเล่นนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยต่อมานะครับก็จะเป็นใบสุ่มครับทุกคนก็คือเป็นการสุ่มตู้ตัวละครนั่นเองนะครับนี่เลยอันที่4นะตรงแถบด้านล่างนะครับซ้ายมือเนาะอันที่1เป็นรูปรถเข็นร้านค้าอันที่2เป็นรูปเสื้ออันที่3เป็นรูปการ์ดนะครับมองมาอันที่4นะครับก็จะเป็นตู้สุ่มนี่เลยนะครับตู้สุ่มนะครับก็จะมีด้วยกัน3ตู้นะครับเป็นตู้ระดับตำนานนะครับก็คือใบสีทองหรือว่าสีส้มนั่นเองนะครับก็อันที่2นะครับก็จะเป็นมหากาพย์ก็คือระดับสีม่วงนั่นเองนะครับระดับมหากาพย์นะครับต่อมาก็จะเป็นตู้สุ่มทั่วไปนะครับเป็นระดับสีน้ำเงินนะครับตู้สุ่มทั่วไปประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับอันถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเหมือนจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะริบบิ้นนะครับริบบิ้นอันนี้ก็คือเป็นเหมือนผลงานนะครับผลงานที่เราทำได้นะครับนี่นะครับผมได้ใบสุ่มมาอีก1อันเนาะนี่นะครับก็จะมีเควสให้เราทำนะครับพัฒนาอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ผ่านด่านนู่นนี่นั่นมีของรางวัลตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างนี้นะครับเล่นชนะกี่ครั้งมีเมืองเท่าไหร่อะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับก็เลเวลเท่าไหร่เลเวล3เลเวลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีของรางวัลตามนี้นะครับก็คือเป็นเควสหรือว่าผลงานนั่นเองนะครับที่เราทำได้เล่นได้นั่นเองประมาณนี้เลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเจ้ารูปเหมือนประมาณว่ามีต้นมะพร้าวนะครับเนี่ยนะครับเจ้ารูปต้นมะพร้าวที่อยู่ด้านล่างตรงด้านซ้ายเนาะนะครับผมกดเข้าไปนี่นะครับเจ้ารูปมะพร้าวนะครับต้นมะพร้าวนะครับก็จะให้เรานะครับทำการสร้างเมืองนะครับทุกคนนี่นะครับก็คือสร้างตึกก็จะมีที่ดินให้เราซื้อแล้วก็สร้างตึกนะครับตรงนี้นะครับสร้างตึกเพื่ออะไรนะครับสร้างตึกเพื่อรับของรางวัลครับทุกคนมันจะมีในส่วนของอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะเหรียญนะครับเหรียญที่เราต้องใช้เนาะเจ้าเหรียญสัญลักษณ์ตัว G เนี่ยนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับ
ก็คือทองนั่นเองนะครับถ้าเรียกตามชื่อในเกมเนาะก็จะเป็นทองนะครับก็จะได้ทองนะครับในแต่ละหลังไปนะครับว่าเราจะได้ทองเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วเราก็สามารถซื้อเพิ่มนะครับนี่ในราคา1,000นะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ซื้อไปเรื่อยๆครับแล้วก็ในส่วนของบ้านก็สามารถอัปเกรดได้นะครับยิ่งอัพเท่าไหร่ของรางวัลเราก็จะยิ่งได้เยอะเท่านั้นตามที่เราอัพเลเวลได้นั่นเองนะครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับประมาณนี้เลยนะครับคร่าวๆนะครับต่อมานะครับเจ้า Metaverse นะครับผมขอข้ามก่อนละกันอันนี้ก็จะจากกันไปนะครับผมนะครับจะทำการเปิดนะครับเป็นครั้งแรกนะครับทุกคนขอรับในจดหมายก่อนละกันนะครับครับทั้งหมดเลยโอเคประมาณนี้นะครับจะไม่ขอเปิดในส่วนของตู้ตำนานหรือว่าตู้ใบสีส้มสีทองนะครับจะเปิด2ตู้นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวขอเปิดในส่วนของตู้ธรรมดาก่อนละกันนะครับตอนนี้ผมมีอยู่9ใบนะเปิดไปเลยครับทุกคน ไปครับ1ใบโอ้โหเดนิสนะครับอันนี้เป็นเมมโมรีนะไม่ใช่การ์ดตัวละครนะเป็นเมมโมรีนะครับเปิดไปครับขอไปแบบไวๆนะครับการ์ดตัวละครอันนี้เป็นเมมโมรีอีกแล้วนะครับไปครับเมมโมรีเนี่ยเราสามารถสะสมนะครับสะสม10เมมโมรีเราก็แลกได้การ์ด1ใบนะครับของแต่ละตัวนั้นๆไปนะครับเมมโมรีอีกแล้วนะครับเหลืออีก6ใบนะครับไปครับเมมโมรีอีกแล้วครับทุกคน เอามันมีแบบนี้ด้วยหรอสุ่มได้อีกใน10 อะไรของเนี่ยทุกคนมันมีดีเลย์ให้สุ่มด้วยอะครับผมสุ่มไปเท่าไหร่อะเมื่อกี้เปิดได้ในอีก10นาทีโอ้โห10นาทีหรือว่า10อะไรเนี่ย10ชั่วโมงเหรอ10ชั่วโมงครับทุกคน จบแล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมใช้เหรียญเปิดครั้งละ10,000เลยละกันนะครับก็สุ่ม10ครั้ง5ทับ5คืออะไรอ่ะไหนลองกดไปครั้งหนึ่งนะครับไปครับ10,000จะได้เท่าไหร่โอ้โหเอฟเฟกต์การเปิดนะครับไปครับเอฟเฟกต์นานเกินนะครับเปิดออกมาอ๋อก็จะได้10นั่นเองนะครับมาดูกันนะครับปุ๊บเมมโมรี่ทั้งนั้นเลยครับทุกคนโอเคเปิดไปอีกครับผมขอข้ามเลยกันโอ้โหเมมโมรี่อีกแล้วทุกคนทำไมมันมีแต่เมมโมรี่อ่ะต่อครับบอกนะเมมโมรี่อีกแล้วเมมโมรี่อีกแล้วชาติไหนผมจะได้การ์ดมาใช้เนี่ยไปครับโอ้โหเมมโมรี่ทั้งนั้นเลยครับทุกคนคืออะไรเนี่ยไปครับอีก10,000ตอนนี้เงินเหลืออยู่แค่90,000แล้วนะข้ามไปครับเมมโมรี่ครับโอ้โหหมดแล้วครับมันให้เปิดเท่าไหร่อ่ะ5ครั้งหรอ5รอบใช่ไหมอ๋อผมเข้าใจแล้วครับมันให้เปิดวันละ5รอบนะครับทุกคนมาดูในส่วนของเจ้าสีม่วงแล้วกันนะครับผมมี20ใบพอดีเลยนะครับเดี๋ยวจะสุ่มสัก2ครั้งนะครับไปครับ10ใบเอฟเฟคเหมือนกันป่ะเอฟเฟคการเปิดมุ่งสู่โลกเมตาเวิลด์ออกมาไม่มีสีม่วงครับปึบปั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 บโอเคนะครับอะไรอ่ะผมได้อะไรหายากอ่ะเม
ดูดีทุกคนผมได้อะไรหายากไม่รู้อะเนี่ยได้ตัวนี้มาไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่านะครับยุนอาครับทุกคนแต่มันบอกว่าหายากนะไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่านะครับไปต่อครับ10ใบครับ10ใบครับขอสีม่วงสีม่วงผมอยากได้สีม่วงครับทุกคนไปครับมีสีม่วงไม่มีครับแต่ว่าสีน้ำเงินครับปรับปรับปรับเอาหายากอีกแล้วโอเคนะครับหมดแล้วครับทุกคนผมหมดแล้วหมดตัวแล้วหมดตัวแล้วก็หัวใจโอเคครับก็น่าจะมีเพียงประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวนะครับในส่วนของเจ้าเกมเศรษฐี2หรือว่าเกมเศรษฐีเมตาเวิลด์นั่นเองนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีเพียงประมาณนี้นะครับยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับ